็คือการประชาสัมพันธ์กอช.กองทุนการออมแห่งชาติกอช.เป็นกองทุนการออมของรัฐที่รัฐได้จัดสวัสดิการตัวช่วยออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณอายุหลัง60ปีของกลุ่มอาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์นักเรียนนักศึกษาคนไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีถึง60ปีโดยการออมเงินสามารถออมขั้นต่ำได้แต่50บาทขึ้นไปต่อปีจนถึงออมสูงสุดได้ 30,000 บาทต่อปีที่สำคัญคุณออมเท่าไหร่รัฐจะสมทบให้เท่านั้นตามหลักเกณฑ์ออมแล้วได้อะไร 1. ได้เงินที่เราออมไว้ทั้งหมด 2. ได้ผลประโยชน์ของเงินสะสมและเงินสมทบที่กอช.นำไปลงทุนและ 3. ได้เงินสมทบจากรัฐผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ผ่านแอปพลิเคชันกอช.หรือสมัครด้วยตนเองที่จุดที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอสำนักงานคลังจังหวัดและธนาคารธกส.ธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธอส.เป็นต้นสำหรับคุณออมและรัฐช่วยออมคุณได้บำนาญรัฐให้สิทธิ์กับทุกท่านแล้วถ้าไม่อยากเสียสิทธิ์ให้รีบมาออมกับกอช ขบวนที่3ครับเป็นขบวนบั้งไฟโบราณซึ่งประกอบไปด้วยเกวียนบั้งไฟโบราณนางรำ30คนจากตำบลนาเวียงอำเภอทรายมูลขบวนที่4เป็นขบวนรีวิววิถีความเป็นคนอีสานของอำเภอทรายมูลพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือแรงต้อนรับอำเภอทรายมูลจุดให้คะแนนนางรำอีก50เมตรเพราะฉะนั้นทีมท่านนายอำเภอต้องเคลื่อนไปอีกครับตรงที่ท่านนายอำเภออยู่คือจุดให้คะแนนนางรำจะต้องมายืนอยู่จุดที่ท่านนายอำเภออยู่นางรำเคลื่อนมาเลยครับนางรำเคลื่อนมาเลยขอบพระคุณครับนี่จุดตรงปอเบิร์ดอยู่นั่นแหละครับจะเป็นจุดให้คะแนนทีมมหาไทยทีมแม่บ้านทีมปกครองอยากใช้มูลเราอยู่ด้านข้างก่อนไหมอยู่ด้านข้างก่อนให้นางรำเคลื่อนมาก่อนชุดเสื้อมาห้อมถอยออกด้านข้างก่อนชุดเสื้อสีฟ้าถอยออกด้านข้างก่อนให้นางรำเคลื่อนมาก่อนโอเคเราอยู่แถว2ด้านข้างนางรำเคลื่อนมาครับนางรำเคลื่อนมาประมาณท่านนายอำเภออยู่ครับประมาณนั้นเลยอีกนิดนึงครับอีกนิดนึงโอเคพร้อมครับพร้อมท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับลำดับต่อไปขอเชิญทุกท่านรับชมขบวนบั้งไฟโบราณจากอำเภอทรายมูลโดยท่านนายอำเภอนันทิยาภูลทวีพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังต้อนรับอำเภอทรายมูล